นายเทวันลิปตาพลลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเจรจาข้อสรุปแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชาคนจนได้เข้ารับฟังข้อเสนอของกลุ่มสมัชาคนจนด้วยตนเองครับโดยใช้เวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาลูกจ้างที่ถูกยกเลิกการจ้าง ของบริษัทแห่งหนึ่งตามคำพิาพากษาของศาลฎีกาด้วยการหาเงินเยียวยาให้ลูกจ้างได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมและกระทรวงแรงงานเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องื่อลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นพระราชบัญญัติแรงงาน2,518และพระราชบัญญัติประกันสังคม2 5 3 3หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับ โดยนายเทวันเปิดเผยว่าได้รับทราบเรื่องราวของกลุ่มสมาชิาที่มีความเดือดร้อนในหลายเรื่องและจะต้องส่งปัญหาให้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาก่อนกลับมาเป็นการหาเรือร่วมกันอีกครั้งและจะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นบรรยากาศในการพูดคุยทางกลุ่มก็มีท่าทีที่เข้าใจรัฐบาลมากขึ้นซึ่งในบางเรื่องต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการที่ปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายนะครับที่ต้องลงไปแก้ไขเรื่องของกฎหมายแต่ว่ายืนยันว่ารัฐบาลเร่งดําเนินการพิจารณาอย่างเต็มที่เพราะเข้าใจปัญหาความเด่นร้อนของกลุ่มสมาชิกคนจนแต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดตามข้อเรียกร้องขึ้นอยู่กับท่าทีของกลุ่มสมาชิกด้วยครับก็ผมว่าฟังเสียงแล้วเนี่ยผมผมดูจากหลายๆอย่างนะครับผมว่า วันนี้ก็ทางสมชาชิกคนจนเขาก็เดือดร้อนจริงๆนะแต่เขาก็อยากให้ปัญหาทุกอย่างมันจบฉะนั้นเขาก็เข้าใจว่าปัญหาบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาและใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องนโยบายนะครับอันไหนที่สามารถแก้ไขได้ทันทีเราก็ดําเนินการนะแต่อันไหนที่เป็นเรื่องนโยบายต้องไปแก้กฎหมายก็ต้องใช้เวลานิดนึนะครับ